รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการนิยาทอล์กนะคะวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งแคมป์ออนไลน์ดูแลร่างกายผู้ป่วยเบาหวานออนไลน์ DM แคมป์ครั้งที่12คือแคมป์อะไรยังไงมีอะไรที่น่าสนใจบ้างพูดคุยกับคุณหมอรับเชิญในรายการวันนี้แพทย์หญิงสุพรสาครินแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวานและเมตาบอลิซึมจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตคุณตอนที่คุณหมออยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลได้ยินไหมคะสวัสดีค่ะโอเคเสียงคุณหมอมาแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักเกี่ยวกับเรื่องราวของแคมป์นะตั้งแคมป์ออนไลน์หลายเลยคุณก็คงจะคิดเหมือนที่เราว่าแคมป์ออนไลน์มันเป็นยังไงแต่ว่าเราไปคุยกันถึงเรื่องของเบาหวานกันก่อนดีกว่าว่าเบาหวานเนี่ยคืออะไรหรือถือว่าใกล้ตัวเราแต่ละคนมากน้อยแค่ไหนค่ะค่ะก็สำหรับโรคเบาหวานนะคะก็จะเจอในประชากรทั่วไปที่เราเดินสวนไปสวนมาก็เบาหวานเนี่ยค่ะก็คือเป็นภาวะที่ตัวน้ำตาลในเลือดนะคะเราสูงเกินไปตัวเบาหวานเองเนี่ยก็จะมีจำแนกหลายสาเหตุนะคะหลายประเภทแต่ทีเนี้ยประเภทที่เราเจอในคนทั่วไป90กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเราเรียกว่าเบาหวานชนิดที่2นะคะกลไกการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่2มักจะสัมพันธ์กับภาวะดื้ออินซูลินคือหมายความว่าร่างกายเราจะต้องใช้อินซูลินเยอะขึ้นในการควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะค่ะอันนี้คือเบาหวานแล้วสาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เป็นโรคเบาหวานคืออะไรยังไงคะค่ะก็คืออย่างที่แจ้งไปปัจจุบันเนี่ยเบาหวานถ้าเอาตามที่ของสมาคมเบาหวานแห่งประเทศไทยอะค่ะก็จะแบ่งเป็นย่อยๆ4ชนิดค่ะชนิดที่1ก็คือเป็นภาวะที่เกิดจากที่ว่าตับอ่อนเราอะค่ะไม่สามารถสร้างตัวอินซูลินได้เพียงพอค่ะมักจะเกิดจากภูมิผิดปกติส่วนใหญ่เราก็จะเจอพบมากอะค่ะในเด็กอะค่ะแต่ในผู้ใหญ่เองเราก็พบได้แต่ว่าเปอร์เซ็นต์อาจจะน้อยกว่าชนิดที่2ส่วนเบาหวานอันถัดมาก็คือเบาหวานชนิดที่2ที่เจอในบุคคลผู้ใหญ่ทั่วไปอะค่ะ90กว่าเปอร์เซ็นต์ที่กล่าวข้างต้นส่วนสาเหตุที่3ก็จะเป็นสาเหตุอื่นที่ทำให้เกิดเบาหวานอย่างเช่นในผู้ป่วยบางรายมีภาวะตับอ่อนอักเสบเรื้อรังหรือมีไทรอยด์เป็นพิษทำให้มีผลต่อการสร้างน้ำตาลที่ผิดปกติค่ะส่วนอันสุดท้ายก็คือจะเป็นเบาหวานที่พบในผู้หญิงตั้งครรภ์ค่ะแต่ละชนิดเนี่ยอาการหรือลักษณะแสดงออกมามันจะเหมือนกันไหมคะหรือว่าต่างกันไปแล้วแต่ละชนิดค่ะส่วนใหญ่แล้วภาวะเบาหวานนะคะอาการจะใกล้เคียงกันอย่างเช่นมีเรื่องของน้ำหนักตัวลดหรือว่ามีหิวน้ำบ่อยปัสสาวะบ่อยบางคนก็จะมาด้วยภาวะติดเชื้อง่ายกว่าคนทั่วไปอย่างเช่นกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยๆหรือว่ามีปอดอักเสบบ่อยๆอันนี้เราควรจะต้องหาเรื่องของเบาหวานว่าเขามีเบาหวานหรือน้ำตาลที่ผิดปกติไหมค่ะส่วนถามว่าก็จะมีประเภทที่อาจจะไม่เหมือนคนอื่นก็คืออย่างเช่นภาวะเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์คือส่วนใหญ่เราก็คือการวินิจฉัยเบาหวานช่วงระหว่างท้องอะค่ะแล้วพวกนี้อาการเนี่ยอาจจะไม่ได้ชัดเจนค่ะส่วนใหญ่จะเป็นจากคุณหมอสูตินารีที่ดูแลมีการทดสอบกลืนน้ำตาลอะไรเงี้ยค่ะแล้วคุณหมอแล้วแต่ละชนิดมันอันตรายอ่ะความอันตรายมันเหมือนกันไหมหรือว่าแต่บางชนิดอาจจะดูแล้วอันตรายกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆความอันตรายเนี่ยก็จะต่างกันค่ะอย่างเช่นเบาหวานชนิดที่หนึ่งที่เราบอกว่าร่างกายเราสร้างอินซูลินไม่ได้เลยก็อันนี้ก็จะเกิดภาวะเลือดเป็นกรดแบบฉุกเฉินมาด้วยหมดสติหายใจหอบเหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะเบาหวานชนิดที่1เนี่ยจะจำเป็นที่จะต้องใช้อินซูลินแล้วก็ฉีดอาจจะต้องฉีดมาหลายหลายครั้งคือหมายถึงว่าเราให้อินซูลินจากภายนอกเพื่อทดแทนที่ร่างกายเราสร้างไม่ได้ค่ะแต่สำหรับเบาหวานชนิดที่2ที่เจอพบในผู้ใหญ่90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่ะก็คือถามว่าความอันตรายเนี่ยก็คือจะทำให้มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นหรือบางทีอาจจะมีเรื่องน้ำหนักลงเพลีย
ความรุนแรงอาจจะดูน้อยกว่าชนิดที่หนึ่งอะค่ะแต่อย่างไรก็ตามในระยะยาวเราก็ต้องคุมระดับน้ำตาลให้ดีไม่ว่าชนิดที่หนึ่งหรือชนิดที่สองค่ะค่ะก็เป็นเรื่องของการควบคุมระดับน้ำตาลมันมีสัญญาณเตือนไหมคุณหมอหรือไม่มีมารู้ก็ส่วนใหญ่ก็มารู้ตอนที่เป็นเยอะแล้วก็ในณปัจจุบันนะคะที่เราพบผู้ป่วยรายใหม่ที่เป็นเบาหวานนะคะจะมาด้วย2ทางอันที่1คือโอ๊ยมีอาการชัดมากอย่างเช่นปัสสาวะบ่อยหรือปัสสาวะแล้วมีมดเดินไต่ตามทางที่ปัสสาวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือน้ำหนักตัวลงเพลียกินน้ำเยอะปัสสาวะเยอะอันนี้เราจะเรียกว่าเบาหวานที่แสดงอาการนะคะส่วนกลุ่มที่2ที่เราวินิจฉัยเบาหวานก็ได้จากการเช็คสุขภาพอะค่ะถ้าน้ำตาลไม่ได้สูงมากบางครั้งเนี่ยอาการของเบาหวานจะไม่ได้ชัดเจนนะคะแต่เราจะมีตัวเลขในการบอกว่าไอ้คนนี้ภาวะน้ำตาลผิดปกติอย่างเช่นตัวน้ำตาลก่อนอาหารเช้าอะค่ะเกิน126มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรขึ้นไปเราก็จะวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานแต่ว่าบางครั้งอาจจะเป็นระดับที่น้อยๆอะค่ะแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราดูแลน้ำตาลได้ดีเนี่ยภาวะแทรกซ้อนในอนาคตหรือระยะยาวเนี่ยก็จะลดลงถามว่าภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานสมมุติถ้าเราคุมไม่ดีเลยไม่ว่าชนิดใดก็ตามอะค่ะส่วนตัวก็จะให้จำง่ายๆก็ตาไตหัวใจสมองแล้วก็นิ้วเท้าค่ะก็เนื่องจากตัวน้ำตาลนะคะมันถ้าสูงเกินไปมันก็จะมีพิษต่อหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดเสื่อมไวถามว่าไปที่ตาคืออย่างเช่นเบาหวานขึ้นจอประสาทตาทำให้สูญเสียการมองเห็นนะคะในคนที่เป็นเยอะๆหัวใจก็เป็นภาวะความเสี่ยงหลักของการที่มีเรื่องของหลอดเลือดหัวใจตีบตันหรือหลอดเลือดสมองตีบตันไตเนี่ยก็ทุกคนก็น่าจะเคยได้ยินว่าเบาหวานเป็นเบาหวานแล้วไตจะเสื่อมไปนะคะส่วนเท้าเนี่ยก็คือด้วยความที่หลอดเลือดพอหลอดเลือดส่วนปลายมันมีการเสื่อมหรือไม่ดีเลือดมันก็จะไปบริเวณปลายเท้าแย่ลงหรือว่าเส้นประสาทที่เลี้ยงจะแย่ลงก็จะตามมาด้วยปัญหาคือตัวเท้าเนี่ยจะชาไปเหยียบสิ่งของที่มีโคมเนี่ยค่ะเราก็จะไม่รู้สึกก็ทำให้เกิดแผลตามมาแล้วก็ติดเชื้อจนกระทั่งในบางรายเนี่ยจะสูญเสียอวัยวะอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นแล้วส่วนใหญ่ที่คุณหมอเจออะไรนะคะการดูแลระยะยาวเป็นสิ่งสำคัญค่ะการควบคุมถ้าเราทำดีตั้งแต่วันนี้ค่ะผลดีจะส่งต่อถึง5ปี10ปีข้างหน้าคือการป้องกันสำคัญที่สุดค่ะคือก่อนที่จะเป็นอย่างเงี้ยคะให้ป้องกันไว้ก่อนถูกต้องค่ะถูกต้องแล้วพอเป็นแล้วมันมีทางที่จะทำให้แบบว่าใช้ชีวิตอยู่ได้แบบปกติดียาวๆไปไหมคะหรือต้องใช้วิธีที่คุณหมอบอกการป้องกันค่ะอย่างไรก็ตามในคนที่ในอดีตคุมไม่ค่อยดีอะค่ะแล้วเกิดภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานถามว่าเอ๊ะเราเพิ่งมาปรับเปลี่ยนใจว่าเราจะตั้งใจมากขึ้นผลดียังมีค่ะผลดียังมีปัญหาบางอย่างมันเป็นแล้วเป็นเลยแต่บางอย่างมันสามารถเรียกกลับคืนมาได้ถ้ายังเป็นระดับน้อยๆนะคะแต่ถึงแม้ว่าสมมติบางคนเท้าชาไปแล้วแต่เราหรือเบาหวานขึ้นจอประสาทตาไปแล้วการคุมน้ำตาลให้ดีก็ยังมีผลดีอยู่ก็คือชะลอไม่ให้แย่ไปกว่าเดิมค่ะก็คือหมายความว่าถ้าเป็นแล้วเนี่ยถ้าเป็นไม่มากมันก็ยังควบคุมได้ยังดูแลได้ยังเป็นปกยังใช้ชีวิตปกติได้ถูกต้องค่ะคือส่วนตัวเนี่ยจะแนะนำว่าต้องคุมดีตั้งแต่วันนี้เราเหมือนกำลังใครซื้อประกันถ้ามองภาพง่ายๆคือคล้ายๆกับว่าทำดีวันนี้ค่ะเพื่อให้5ปี10ปีไม่เกิดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะแนะนำให้คนไข้เห็นภาพชัดเจนเหมือนเรากำลังซื้อประกันว่าตอนนี้ไม่มีอะไรนะอนาคตไม่รู้แหละแต่ว่าเราบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดคุมดีวันนี้จะส่งผลนะแต่ถ้าไม่ยอมคุมสมมุติน้ำตาลไม่ดีเลยคนไข้ยังไม่ค่อยความร่วมมือค่ะเราก็จะชี้ให้เห็นว่า5ปี10ปีคุณอาจจะมีปัญหานะตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่แล้วของผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยเราก็พยายามป้องกันนะคะไม่ให้เกิดเรื่องเพราะว่าเวลาเกิดเรื่องหรือเกิดปัญหาภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานเนี่ยมันมีผลระยะยาวอย่างเช่นพอไตเสื่อมเนี่ยค่ะยังดีใช่ไหมคะเรายังไปฟอกไตล้างไตได้เนาะแต่ว่ามันก็เพิ่มภาระนิดนึงหรือบางคนนะคะนิ้วหายต้องถึงขั้นตัดอวัยวะทำให้เดินไม่คล่องอะไรเงี้ยส่วนตัวยังอยากให้ทุกคนดูแลตัวเองเพื่ออนาคตอะค่ะ
ค่ะที่บอกว่าคุมดีๆหัวใจสำคัญของการคุมดีๆเพื่อจะได้แบบว่าอยู่กันไปสุขสบายแบบยาวๆเนี่ยคุมดีๆนี่คือคุมอะไรบ้างหัวใจสำคัญของมันคืออะไรบ้างเป็นคำถามที่ดีมากค่ะเพราะว่าเบาหวานจะคุมได้ดีน้ำตาลจะอยู่ในเกณฑ์จะไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน 80% เป็นความเก่งของคนไข้ 20% เป็นเพราะหมอค่ะดังนั้นคนไข้ต้องเก่งแต่ว่าหน้าที่หมอคือต้องฝึกอะค่ะคือคล้ายๆเราเป็นโค้ชแล้วก็แนะนำอ่ะสำหรับการดูแลเรื่องเบาหวานให้อยู่ในเกณฑ์เนี่ยก็จะมี2ส่วนใหญ่ๆคือใช้ยากับไม่ใช้ยาจะมาเริ่มที่การไม่ใช้ยาก่อนนะคะเพราะส่วนตัวคิดว่าจุดเนี้ยสำคัญเราคือหมอเองไม่สามารถไปอยู่บ้านกับคนไข้ไปช่วยชี้ว่าให้กินแบบนั้นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันก็ถามว่าอาหารเนี่ยมีหลายเทคนิคค่ะในการเลือกว่าเอ๊ะอาหารแบบไหนถึงจะดีถามว่าอาหารเนี่ยเราก็แนะนำอาหารที่ดัชนีน้ำตาลต่ำก็ต้องมาเราก็ต้องให้ความรู้นักโภชนาการจะช่วยสอนคือการดูแลเบาหวานจะใช้ทีมเยอะอะค่ะนักโภชนาการหรือนักกำหนดอาหารนะคะก็จะมาช่วยเราว่าเอ้ยอาหารที่ควรจะเลือกควรจะเป็นอาหารกลุ่มดัชนีน้ำตาลต่ำดัชนีน้ำตาลก็ต้องมารู้อีกว่าดัชนีน้ำตาลคืออะไรนะดัชนีน้ำตาลเนี่ยคือการแบ่งอาหารที่เรากินนะคะแต่ละประเภทว่าให้น้ำตาลแรงเร็วหรือให้ช้าเมื่อเทียบกับน้ำตาลทรายนะคะถ้าสูงสูงอ่ะไม่ดีสูงสูงเนี่ยแปลว่าอุ๊ยกินเข้าไปดูดซึมเร็วมากร่างกายเราจะปรับไม่ทันดังนั้นเราก็เลยบอกคุณไข้เบาหวานนะคะให้แนะนำให้ทานดัชนีน้ำตาลค่อนข้างต่ำนะคะจัดได้น้ำตาลขึ้นในกระแสเลือดหลังจากเรากินเนี่ยช้าหน่อยร่างกายจะได้จัดการทันอ่ะถ้าให้ยกตัวอย่างง่ายๆแต่มีน้ำตาลเทียบข้าวอะค่ะ3ประเภทข้าวกล้องเบอร์รี่เป็นกลุ่มหนึ่งข้าวขาวแล้วก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวเนี่ยจะดัชนีน้ำตาลสูงที่สุดในบรรดาข้าว3ประเภทนะคะเพราะว่ากินแป๊บเดียวน้ำตาลก็ขึ้นกระฉูดใช่ไหมคะบางคนกินแล้วก็น้ำหนักขึ้นก็มีนะคะส่วนข้าวกล้องไรเบอรี่เนี่ยจะดัชนีน้ำตาลต่ำอะค่ะก็เป็นข้าวที่เราแนะนำให้คนไข้ทานในกลุ่มเบาหวานจริงๆคนทั่วไปทานได้เพราะมันมีประโยชน์อยู่แล้วนะคะค่ะอันนี้คือตัวอย่างของอาหารเนาะแต่จริงๆในรายละเอียดเนี่ยก็ต้องมาคุยกับนักโภชนาการแล้วก็มาปรับตามแต่ละคนนะคะว่าชอบอะไรเราจริงๆเทคนิคมันมีเยอะอย่างผลไม้อะค่ะทุกคนคิดว่าน้ำตาลไม่น่าเยอะดูฉันเก็บมาจากสวนหลังบ้านอะไรเงี้ยแต่จริงๆแต่ละประเภทก็จะให้น้ำตาลไม่เท่ากันนะคะแต่เราก็จะมีเทคนิคค่ะว่าถ้ายังอยากทานจะทานยังไงให้ยังได้กินอะไรเงี้ยอันนี้ก็สำคัญเพราะว่าบ้านเราก็ผลไม้อร่อยแต่น้ำตาลก็สูงเหมือนกันก็คือไม่ได้ห้ามก็คือผลไม้บางอย่างอาจจะทานได้แต่ว่ามีการกำหนดว่าปริมาณเท่าไหร่เท่าไหร่อย่างนี้ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะถูกต้องอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องเรียนรู้การแลกเปลี่ยนอาหารว่ามันมีโควต้านะเราจะกินได้เท่าไหร่ทุเรียนเนี้ยค่ะเราก็บอกให้กินแค่ห้าบาทพอเท่าหัวแม่มือเราเรียกหนึ่งส่วนก็คือให้กินแค่ห้าบาทนะคะไม่ใช่ห้ากิโลอะไรอย่างค่ะหรือว่าฝรั่งก็ได้หนึ่งผลอันนี้เราเรียก1ส่วนอะไรเงี้ยค่ะหรือบางคนได้แค่4ผลนะไม่ใช่1กิโลมันก็ยังพอได้ทานคนไข้ก็ยังมีความสุขอยู่บ้างอะค่ะแต่พวกนี้ต้องมาฝึกนะคะฝึกให้เป็นนิสัยแล้วก็คนไข้ต้องพร้อมร่วมมือค่ะคุณหมอบอกว่าเวลาค่ะคุณหมอบอกว่าเวลาเป็นเบาหวานเนี่ยเวลาแพทย์แล้วก็ต้องทำงานกันเป็นทีมก็คือทีมนักกำหนดอาหารถูกไหมคะเขาประสานกันยังไงคะประสานกันยังไงในลักษณะยังไงอย่างคุณหมอกำหนดว่าคนนี้ต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็ส่งไปที่นักกำหนดอาหารหรือทำยังไงลักษณะเป็นยังไงอย่างถ้ายกตัวอย่างเนี่ยคนที่จริงผู้ป่วยรายใหม่หรือรายเก่าก็ได้ค่ะส่วนตัวจะถามก่อนว่ามีทานอะไรบ้างคร่าวๆอย่างเช่นพวกเครื่องดื่มเพราะว่าเป็นอันที่คนไทยติดเครื่องดื่มค่อนข้างหวานนะคะแล้วส่วนตัวว่ามันไม่ได้จำเป็นมากหรือผลไม้ก็ต้องมานั่งสอนคือส่วนตัวจะถามด้วยในรายละเอียดเพียงแต่ว่าภาพรวมใหญ่ๆเนี่ยค่ะเราก็อยากให้คนไข้ไปเรียนกับนักโภชแล้วก็จะส่งว่าขอปรึกษานักโภชนาการใหญ่ทุกคนที่เป็นรายใหม่เราจะส่งอะค่ะส่วนถามว่าผู้ป่วยรายเก่าเนี่ยส่วนตัวเองเนี่ยจะทดสอบความรู้ด้านอาหารว่าคนไข้กินเป็นยังไงแล้วเข้าใจหรือเปล่าเพราะว่า
เวลาเราเรียนหนังสืออะค่ะเราไม่มีทางทําได้เต็มร้อยแต่ถ้าเราเรียนเรื่อยๆเรื่อยๆค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆอะค่ะสักวันหนึ่งมันก็เต็มร้อยเองส่วนตัวว่าต้องไปฝึกแล้วมีปัญหาแล้วมาคุยแล้วบางทีเราจะมีเทคนิคที่คนไข้คิดไม่ถึงอะค่ะแต่อย่างที่บอกเราไม่สามารถสอนทั้งหมดได้ภายในครั้งเดียวเราก็ต้องค่อยๆประเมินนะคะแล้วก็ความชอบของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแล้วก็หลักการในการดูแลเรื่องอาหารนะคะก็คือต้องทำได้จริงทำได้นานแล้วก็คนไข้ยังพอมีความสุขบ้างอะค่ะแต่อันเนี้ยมันจะต้องใช้เทคนิคเยอะเหมือนกันค่ะคือถ้าไปหาคุณหมอก็จะต้องมีการประสานกันก่อนเพื่อจะให้อยู่ได้อย่างมีความสุขถูกต้องค่ะแล้วเราก็จะดูว่าคนไข้พร้อมไหมในการให้ความร่วมมืออย่างที่บอกแล้ว 80% คือคนไข้ต้องร่วมมือแล้วก็ต้องคือหน้าที่เราคือฝึกอะฮะแต่ว่าทำจริงเนี่ยก็ต้องฝากคนไข้ไปทำแล้วเราก็มาประเมินแล้วดูว่าเราจะช่วยตรงไหนได้อีกนะคะค่ะส่วนอันนี้เป็นแค่หน่วยแรกที่เราดูแลหรือช่วยกันดูเป็นทีมอันที่สองคือการออกกำลังกายหรือการปวดเท้านะคะหรือการเอาปกติเนี่ยในคนไข้เบาหวานทุกคนมาโรงพยาบาลเนี่ยจะให้ตรวจลักษณะของเท้าว่าค่ะว่ามีแผลไหมเคยมีประวัติตัดนิ้วเท้าไหมหรือว่ามีตาปลาหรือเปล่ารองเท้าเป็นยังไงความช้าเป็นยังไงชีพจรเป็นยังไงนะคะตรวจละเอียดเนี่ยเราบอกว่าให้ตรวจที่โรงพยาบาลอย่างน้อยปีละครั้งนะคะแต่จริงๆแล้วคนไข้จะต้องรู้ว่าการดูแลเท้าตัวเองที่บ้านทำยังไงเดี๋ยวเราจะมีเคล็ดลับในวันที่มีงานตั้งแคมป์นะคะติดตามด้วยนี่อุบไว้ก่อนนี่มีอุบไว้ก่อนต้องติดตามค่ะอันนี้น่าสนใจเพราะว่าบางทีมาโรงพยาบาลนะคะบางครั้งเจ้าหน้าที่หรือหมอเองเนี่ยค่ะก็ไม่สามารถใช้เวลาสอนอุ้ยเป็นครึ่งชั่วโมงได้แต่ทีเนี้ยอันเนี้ยเป็นความรู้ที่คนไข้ควรจะได้การที่เราตั้งแคมป์มาเพื่อเราจะพยายามฝึกเขาอะค่ะหมายถึงให้ใส่ข้อมูลความรู้แล้วก็ดูว่าปฏิบัติจริงเป็นยังไงค่ะด้วยความที่ปีนี้ค่ะทั้งโลกอะค่ะเรามีการเฉลิมฉลองการค้นพบอินซูลินเนี่ยไม่อยากเชื่อค้นพบมา100ปีแล้วค่ะจะเป็นวัตถุโบราณละแต่ว่าจริงๆมันช่วยเหลือมวลมนุษยชาติมากเพราะว่าถ้าไม่มีอินซูลินนะคะผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่หนึ่งเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่เด็กอะค่ะไม่มีโอกาสได้เติบโตแล้วก็เป็นบุคคลที่มีคุณค่ากับสังคมเราค่ะก็เลยปีนี้ค่ะก็เลยอยากยกประเด็นเรื่องของอินซูลินแล้วก็เอ๊ะจริงหรือเปล่าที่โรคเป็นเยอะๆแล้วต้องใช้อะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้ที่เราเข้าใจกันก็จะมีทางอาจารย์ธีระกับคุณเภสัชกรณัฐวัฒน์ค่ะมาช่วยไขข้อความเข้าใจผิดหรือว่าเอ๊ะมันรู้แล้วเอ๊ะมันช่วยยังไงนะอินซูลินมันมีประโยชน์ยังไงนะทำไมมันถึงเนี่ยค้นพบเมื่อ100ปีก่อนปัจจุบันก็ยังใช้อยู่น่าสนใจมากเพราะว่าโอ้ยมันช่วยชีวิตคนจริงๆแล้วก็มีคนดังเยอะมากเลยค่ะที่เป็นเบาหวานโดยเฉพาะชนิดที่1ที่จะต้องใช้อินซูลินนะคะค่ะแล้วบอกว่าค่ะว่าจะมีแฟลชเซลล์ด้วยในแต่ละสัปดาห์ใช่มั้ยคะใช่ค่ะก็คืออันเนี้ยอันนี้ก็พูดให้กับทางการตลาดเลยละกันก็อันเนี้ยไปก็ง่ายๆก็คืออันเนี้ยค่ะเราจะทำเราเรียกว่าแคลเซียมสกอร์ค่ะก็คือการตรวจค่าปูนในหลอดเลือดหัวใจนะคะก็คืออันเนี้ยต้องแจ้งก่อนราคาเนี้ยคือถูกจริงอันนี้ยืนยันเพราะว่าก็อยู่ในแวดวงแล้วก็สั่งให้คนไข้อะไรเงี้ยค่ะอันเนี้ยสามารถใช้ได้ทั้งโรงพยาบาลกรุงเทพแล้วก็ทั้งโรงพยาบาลกรุงเทพศรีโรจน์อะค่ะเดี๋ยวในรายละเอียดในไลฟ์จะแจ้งอีกทีอันนี้เป็นราคาเราให้พิเศษจริงๆนะคะเพราะว่าไปขอเขามาขอเบื้องบนมา ถามว่าประโยชน์มันจะใช้ในไหนบ้างส่วนใหญ่ส่วนตัวที่จะแนะนำก็คือเราจะดูคนที่ดูว่าคนมีความเสี่ยงเป็นหลอดเลือดหัวใจอะค่ะว่าหลอดเลือดมันมีหินปูนเกาะไหมหรือมีการหนาตัวไหมคือหินปูนในหลอดเลือดนะคะเป็นส่วนหนึ่งที่เราใช้ประเมินว่าโอ้มันมีการอักเสบของหลอดเลือดระยะยาวที่ผ่านมาถ้าเกิดคะแนนสูงโดยเฉพาะสูงกว่า100เราบอกว่าโอ้ยคนนี้ความเสี่ยงหลอดเลือดสูงนะคุณต้องคุมเบาหวานอย
ย่างเข้มงวดหรือความดันไขมันอย่างเข้มงวดมากๆอะไรเงี้ยค่ะจะเกิดประโยชน์อะไรเงี้ยค่ะแต่ถามว่าเอ๊ะแคลเซียมสกอร์ต่ำต้องคุมไหมก็ต้องคุมอยู่ดีนะคะเพียงแต่ว่าอันนี้บางคนเราก็จะใช้ตัวนี้เป็นเครื่องมือในการบอกคนไข้ว่าโอ๊ยคุณหลอดเลือดคุณเริ่มมีปัญหานะแต่คุณยังไม่มีอาการเจ็บหน้าอกหรือไม่มีลักษณะสัญญาณของโรคหัวใจเงี้ยค่ะมันพอบอกได้เบื้องต้นค่ะเท่าไหร่คะแฟลชเซลล์อยู่ที่2,000ทั้ง2โรงพยาบาลเลยค่ะถูกไหมค่ะเพราะว่าปกติมันจะ 2,000 กว่าเกือบ3เลยอะค่ะอันนี้ไม่ได้ขายของนะคะคือถูกจริงเราเลยมาบอกอันนี้คือสัปดาห์แรกใช่ค่ะแล้วขอทั้งหมดในไลฟ์ป่ะค่ะเพราะว่ามันราคานี้เราไปกราบกรานข้างบนบอกว่าขอเถิดอะไรเงี้ยน่าสนใจค่ะน่าสนใจโอเคค่ะส่วนสัปดาห์ที่2ค่ะนะคะก็วันที่20อันนี้เป็นคิวของตัวเองแหละนะคะก็ใช่ก็จะมาสร้างเกราะป้องกันทำไงให้การดูแลเท้ายังไงไม่ให้เป็นแผลนะคะแล้ววันนั้นก็จะมีพิเศษมากคือจะมีนักออกกำลังกายนะคะหรือคุณน้ำชนกเนาะหรือบางคนแฟนคลับรู้จักในชื่อคุณสุรีนะคะมาช่วยเราว่าเขาตั้งโจทย์ว่าถ้าเดียวเอาอยู่อันนี้ก็สนใจละเพราะว่าในช่วงโควิดเนี่ยปัญหามันอยู่ที่ว่าคนไข้เราอยากออกกำลังอะค่ะแต่ว่าเราบอกว่าเอ้ยไม่ให้ไปไหนให้กักตัวอยู่บ้านคนไข้ก็จะหมดโอกาสว่าเอ้ยแล้วฉันจะไปออกกำลังกายยังไงอ่ะเดี๋ยวคุณสุรีเนี่ยก็จะมาช่วยเราว่าถ้าเดียวเอาอยู่ตัวเองก็สนใจเหมือนกันเพราะว่าอุ้ยออกกำลังกายถ้าเดียวอุ้ยทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะนะคะก็วันนี้ก็ติดตามกันได้นี่ไข่ของเพราะตัวเองเป็นคนมาสอนก็มีแฟตเซลอีกเช่นกันแต่ว่าแฟตเซลอันนี้ค่ะอาจจะใช้ได้เฉพาะโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะคือสามารถมาทำแล้วก็เอาผลไปปรึกษาคุณหมอที่ดูแลประจำได้อะค่ะไม่ได้มีปัญหาอันนี้แฟตเซลก็จะมี2รายการนะคะคือตัววัดความหนาแน่นของกระดูกอะค่ะอย่างที่เราเรียกว่า BMD คือดูภาวะกระดูกพรุนนะคะอันนี้ส่วนตัวสนใจมากค่ะพันเดียวนะคะแล้วก็อีกอันนึงเป็นของน้องสุรีคือวัดการเผาผลาญพลังงานก็ 1,000 อันนี้ลดมาครึ่งต่อครึ่งเลยค่ะอันนี้แบบน่าสนใจมากคือส่วนตัวเนี่ยคิดว่าเล็งไว้ละคือการวัดการเผาผลาญพลังงานคือลักษณะเนี่ยคือเขาจะดูว่าที่คุยกับน้องสุรีนะคะก็คือเขาจะดูว่าเวลาเรานอนหรืออะไรเงี้ยค่ะหรือร่างกายเราเนี่ยใช้น้ำตาหรือว่าไขมันในการเผาผลาญคือแต่ละคนจะไม่เหมือนกันค่ะเขาก็จะประเมินดูอะค่ะแล้วก็อาจจะแนะนำได้นะคะค่ะอันนี้ก็สามารถมาทำที่โรงพยาบาลกรุงเทพอะค่ะแล้วก็เอาผลไปปรึกษากับคุณหมอที่ดูแลประจำได้ไม่มีปัญหาเลยค่ะคือรายการนี้เฉพาะคนที่ติดตามในไลฟ์สดเท่านั้นถูกไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะก็จะมีแต่ถ้าถามว่าถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยประจำของที่โรงพยาบาลอยู่แล้วเกิดสมมุตินะคะเป็นสวนิดนึงคือสูงวัยเข้าไปทำในเฟซบุ๊กไม่เป็นอะไรเงี้ยก็สามารถติดต่อหน้างานที่โรงพยาบาลก็ได้ค่ะที่แผนกเบาหวานก็ได้ค่ะชั้น5เราก็ยินดีบริการ F5 ยี่อะไรเงี้ยค่ะค่ะสัปดาห์สุดท้ายสัปดาห์สุดท้ายวันที่27ค่ะอันนี้ยกเวทีให้กับนักโภชนาการเลยนะคะก็คือเป็นคุณไลนาป่ะค่ะหัวข้อปีนี้ก็ให้ทางนักกำหนดอาหารนะคะเขาช่วยเลือกมาสิ่งที่เขาสนใจและอยากจะให้ทุกคนรู้คือกินยังไงภูมิถึงจะดีแล้วโดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานอย่างเช่นเราก็กังวลใช่ไหมคะว่ากินผลไม้เยอะๆแล้วเบาหวานจะขึ้นไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจะมามีเทคนิคแนะนำส่วนตัวว่าน่าสนใจเนื่องจากว่าอาหารบางประเภทหรือว่าผักผลไม้บางประเภทอะค่ะมันจะมีพวกแร่ธาตุหรือว่าวิตามินบางอย่างที่ร่างกายเนี่ยใช้เป็นส่วนประกอบในการเอาไปต่อสู้กับเชื้อโรคหรือว่าทำให้เราแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยค่ะส่วนตัวยังสนใจเรื่องอาหารเพราะว่าการที่เราเลือกของที่ได้ประโยชน์นะคะเหมือนเรากินยาที่มีคุณภาพแต่ถ้าเราเลือกของกินที่ผิดก็เหมือนเรากินยาผิดก็เป็นโทษต่อร่างกายเราค่ะส่วนถามว่าแฟตเซลล์เนี่ยวันนี้จะไฮไลท์หน่อยเพราะเป็นวันสุดท้ายของงานเราก็จะ
รวมทุกอันที่เราขายนะคะแต่ว่าเราจะเพิ่มตัววัดความแข็งของหลอดเลือดส่วนปลายนะคะค่ะอันนี้จะทำเฉพาะที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะแต่ว่าสามารถเอาผลไปปรึกษาที่โรงพยาบาลอื่นได้เราให้ผลอยู่แล้วค่ะค่ะอันนี้คือทั้งสามสัปดาห์ของแคมป์ออนไลน์ของเราที่จะดูแลร่างกายผู้ป่วยเบาหวานใช่ค่ะค่ะคุณหมอเป็นต้นไปค่ะทั้งสามสัปดาห์ติดตามกันได้ทุกวันเสาร์นะคะเที่ยงตรงเสาร์ที่13เสาร์ที่20และเสาร์ที่27พฤศจิกายนนี้เมื่อสักครู่นิดนึงคุณหมอคุยเรื่องอาหารการกินของผู้ป่วยเบาหวานแล้วก็มีบางคนก็สงสัยคือเราพูดกันเรื่องของการกินของหวานของผู้ป่วยเบาหวานทีนี้ถ้าคนที่ไม่ได้เป็นเบาหวานกินหวานมากๆจะทำให้เป็นเบาหวานไหมโอเคก็ต้องบอกว่ามีโอกาสค่ะเพราะว่าสมมุติถ้าติดหวานใช่ไหมคะการที่เรากินหวานเยอะๆค่ะก็เป็นทำให้เราน้ำหนักขึ้นพอน้ำหนักขึ้นก็จะมีโรคร่วมหรือเพิ่มความเสี่ยงของโรคเบาหวานนะคะคือคิดว่าในแง่นี้มากกว่าแต่ถามว่าถ้าเกิดสมมุติจะกินยังไงให้ไม่เป็นเบาหวานในคนที่ยังไม่เป็นนะคะเราก็บอกว่าให้กินแต่น้อยแล้วก็ไปเดินเพิ่มคุมรูปร่างอะไรค่ะอันนี้ก็จะช่วยแต่จริงๆอันที่ดีที่สุดคือต้องติดนิสัยที่ไม่กินหวานหรือหวานน้อยอะค่ะต้องฝึกอะค่ะค่ะคุณหมอพอจะมีเทคนิคไหมว่าจะให้ช่วยจะมีเทคนิคยังไงที่จะทำให้เราสามารถลดการกินหวานลงได้บ้างก็อันที่หนึ่งเครื่องดื่มอะค่ะแนะนำน้ำเปล่าดีที่สุดบนโลกใบนี้นะคะถ้าเกิดสมมุติติดหวานเราก็จะมีตัวอย่างเช่นน้ำตาลเทียมหรือว่าหญ้าหวานที่ใช้ทดแทนเป็นสารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลไม่ให้พลังงานเราก็อาจจะอ้วนน้อยลงนะคะหรือว่าถ้าไม่ชินนะคะเราก็บอกว่าอย่างไปสั่งกาแฟเราก็บอกว่าขอหวาน 75% หวานน้อยลง 75% ทำสัก3อาทิตย์อะค่ะแล้วหลังจากนั้นพอเราเริ่มชินเราเริ่มกินได้เราก็บอกว่าหวาน50เป็นการค่อยๆปรับนะคะหรือใครจะหักดิบบอกว่ากาแฟดำหรือชาไม่สีน้ำตาลก็ได้หรืออย่างชาไข่มุกเราก็บอกว่าไข่มุกเอาออกดีไหมเพราะว่ามันมีน้ำตาลมีแป้งนะคะเราก็จะอ้วนขึ้นถ้าชาเย็นนะคะเราถ้าร้านไหนสนิท กันหน่อยเราก็บอกว่าเนี่ยขอเป็นไม่ใส่นมข้นนะขอใส่เป็นนมสดแทนเนื่องจากนมสดนะคะเราได้แคลเซียมได้โปรตีนน้ำตาลในนมจืดนะคะก็คือน้ำตาลในนมก็มีแต่ว่ามีปริมาณน้อยแต่ถ้าสูตรทั่วๆไปที่เขาชงกันหวานมันเนาะอันนี้จะเป็นนมข้นหวานตัวนมข้นหวานจริงๆอะค่ะโปรตีนเราจะไม่ได้เราจะได้น้ำตาลล้วนๆค่ะก็ลองฝึกเปลี่ยนสูตรแต่ว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าสนิทกันแต่ต้องสนิทกันนิดนึงถึงเขาจะไม่ว่าเนาะคนขายแต่จริงๆทั่วๆไปส่วนใหญ่บางรายเขาก็เริ่มใช้นมสดแทนนะคะแต่เราต้องแจ้งเขานิดนึงว่าขอนมสดหวานลดลง 75% อะไรเงี้ยค่ะค่ะอันนี้เป็นการฝึกอะค่ะแต่ว่าร่างกายเราจะชินต่อเมื่อฝึกไปแล้วสัก 2-3 อาทิตย์อะค่ะคือเรากำลังฝึกสมองฝึกนิสัยการกินนะคะค่ะคุณหมอถ้าสมมติอยากจะปรึกษาคุณหมอเรื่องเบาหวานต้องไปที่ตรงไหนของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตไปศูนย์อะไรยังไงเปิดช่วงไหนคะค่ะก็จริงๆถ้าปรึกษาเรื่องเบาหวานสามารถขึ้นมาชั้น5ที่หน่วยเบาหวานต่อมไรท่อได้ค่ะหรืออีกแผนกนึงก็จะเป็นอายุรกรรมทั่วไปได้ค่ะก็จริงๆมีหลายสถานที่แต่ถ้าเกิดสนใจอยากมาคุยกันกับหมอเลยเนี่ยค่ะก็ชั้น5ค่ะโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตค่ะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะวันไหนบ้างคะเปิดทุกวันนะคะ8โมงเช้าค่ะถึงประมาณ4โมงเย็นนะคะแต่ว่าของตัวเองเนี่ยจะไม่ได้ทำทุกวันก็คือมีวันหยุดประจำสัปดาห์แต่ว่าวันหยุดประจำสัปดาห์ก็จะเป็นคุณหมอที่เขามาช่วยตรวจนะคะอย่างเช่นอาจารย์ธีระหรือว่าเป็นอาจารย์จรุวรรณนะคะค่ะแต่ก็ไปสามารถปรึกษาได้ทุกวันใช่ค่ะใช่ค่ะคุณหมอสุดท้ายอยากให้คุณหมอเชิญชวนนะคะผู้ฟังที่สนใจผู้ชมที่สนใจเนี่ยไปร่วมกิจกรรมนะแคมป์ออนไลน์ดูแลร่างกายผู้ป่วยเบาหวานนะคะออนไลน์ DM แคมป์เนี่ยนะคะเชิญค่ะค
ค่ะก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็เชิญชวนทุกคนมาตั้งแคมป์ด้วยกันค่ะสบายๆค่ะวันทุกวันเสาร์นะคะก็3เสาร์ต่อกันในเดือนพฤศจิกายนนะคะเริ่มตั้งแต่เที่ยงก็เปิดไปทานข้าวไปอยู่กับครอบครัวไปค่ะคนที่เป็นเบาหวานหรือไม่เป็นเบาหวานสามารถดูได้แล้วเอาไปปรับใช้ในชีวิตได้ค่ะมีประโยชน์หมดเลยค่ะเราเปิดกว้างนะคะก็จะได้รับความรู้การอะไรเงี้ยค่ะส่วนถามว่าในรายการแฟตเซลอันนี้ขายของนิดนึงคือถูกจริงแล้วเราเลือกสรรมาแล้วว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับคนไข้อ่ะค่ะเพราะว่าจะได้ข้อมูลในการช่วยในการตัดสินใจในการรักษาบางอย่างอ่ะค่ะแนะนำค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอสุพรสาครินนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวานและเมตาบอลิซึมนะคะจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตหมดเวลาของนิยาทอล์กแล้วค่ะวันนี้นิยาและคุณหมอลาคุณฟังและคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ